สวัสดีครับวันนี้คนเลยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการว่างๆมาเทรดกันนะครับวันนี้เราอยู่กันในไลฟ์ประจำวันที่4พฤษภาวันนี้เดี๋ยวเรามาลุยกันต่อเดี๋ยวเราเทรดเก็บเงินสร้างบ้านกันเหมือนเดิมนะทุกคนทุกคนครับผมมี QR code ของกลุ่ม LINE ช่องเราให้นะเป็น Open Chat ใครที่ยังไม่ได้เข้า Open Chat ของช่องเรามานะทุกคนสแกนแล้วก็เข้ามากันได้เลยนะครับในกลุ่มมีอะไรบ้างช่วงนี้ผมไม่ได้เข้าไปชวนทุกคนคุยเรื่องอะไรนะเพราะว่าผมเก็บของย้ายบ้านอยู่แต่ตอนนี้สมาชิกในกลุ่มของเราถึง100คนแล้วเดี๋ยวผมจะมีจัดกิจกรรมนะทุกคนจัดกิจกรรมแจกของรางวัลแจกนั่นแจกนี่นะครับแล้วก็อาจจะมีแข่งเทรดด้วยสิ่งที่หลายๆคนรอคอยนะก็อย่าลืมเข้ามาในกลุ่มกันนะครับทุกคนอ่ะนี่นะครับตรงนี้นะได้จุดเข้าละหมายแรกของเราวันนี้เอาอีช้าไปนะทุกคนโอเคครับได้จุดเข้าสำหรับไม้แรกของเราในวันนี้แล้วเป็นตรงนี้นะทุกคนตรงนี้ผมเลือกกดเทรดขึ้นเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้เพราะว่านี่แหละครับอย่างแรกนะในภาพใหญ่กราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นขึ้นมาสวยงามมากๆเลยแปลว่าตอนนี้แรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรแล้วก็ราคาปัจจุบันนี้เองล่าสุดก็ย่อตัวลงมาลึกมากแล้วแล้วก็กำลังเข้าสู่ช่วงของการกลับตัววิ่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วด้วยความที่ภาพใหญ่แรงซื้อมีอยู่มากด้วยก็น่าจะมาช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้ให้กลับตัววิ่งขึ้นได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นไปอีกด้วยและเส้นสโตก็มาตัดขึ้นนะช่วงนี้อีกพอดีด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นที่มีมากจากภาพใหญ่ที่เป็นเทรนขาขึ้นก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วจริงๆน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กับตัววิ่งขึ้นได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นไปอีกด้วยก็ด้วยผลตามนี้ครับผมเลยเทรดขึ้นไปตรงนี้และผลลัพธ์ที่ได้เราก็จบชานะไปอย่างสวยงามครับผมพูดเลยฮะโอ้โหคือบอกเลยว่าเปิดมาโอ้โหมันจะเข้มไปไหนก็โอ้โหวิเคราะห์ได้ถูกเป๊ะเลยนะทุกคนแรงซื้อมีเยอะจริงๆนะไม้นี้สวยมากราคาขึ้นไปนู่นเลยนะทุกคนยาวเลยโอ้โหเนี่ยเห็นไหมเส้นทางการเทรดเก็บเงินซื้อบ้านของเราดูทรงแล้วอีกไม่ช้าไม่เร็วเนี่ยเดี๋ยวถึงแน่เดี๋ยวเราได้ละบ้านหลังใหญ่ของเราพร้อมกับสาวๆอีก1ตันเดี๋ยวเห็นปะมันจะไม่วนมาเรื่องนี้สักวันหนึ่งเดี๋ยวมันจะเป็นไปได้ยากอยู่นะโอเคครับก็จบไปแล้วไม้แรกของเรานะเราได้กำไรมา91เหรียญแล้วขาดอีก9เหรียญเราจะทำกำไรได้ถึง100เหรียญตามเป้าหมายของเราในวันนี้แล้วนะครับก็เดี๋ยวไม้ต่อไปผมจะเทรดที่13ดอลลาร์แล้วกันถ้าชนะมันก็จะได้กำไรมาประมาณ10เหรียญนิดๆนะฮะบวกกับตอนนี้ที่ผมได้กำไรมาแล้ว91เหรียญมันก็จะทำให้ผมได้กำไรถึง100เหรียญตามเป้าหมายในวันนี้ของผมพอดีโอเคปะเดี๋ยวลุยกันต่อครับได้จุดเข้าสลับไม้ที่2ตรงไหนเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีนะก็ผมลดขนาดไม้มาเหลือ13เหรียญเนี่ยเวลาแพ้มันมาติงเกียวง่ายด้วยนะครับทุกคนเวลามันแก้มันจะแก้ง่ายด้วยนะก็เพราะฉะนั้นผมลดลงมาเหลือ13เหรียญละกันโอเคปะเดี๋ยวลุยกันต่อครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีนึงนะและเดี๋ยวถึงจุดนึงนะครับที่เราไปได้ไกลกว่าคนส่วนใหญ่ผลงานเราจะออกมาดีกว่าพวกเขานะครับอ่ะได้แล้วจุดเข้าโอเคครับได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่2ของเราในวันนี้แล้วนะเป็นตรงนี้นะครับทุกคนตรงนี้ผมเลือกกดเทรดลงนะเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้เพราะว่านี่แหละครับภาพใหญ่กราฟเป็นเทรนขาลงสวยมากนี่แหละครับทุกคนโอ้โหลงยาวเลยนะก็แปลว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี้เองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากๆพอสมควรแล้วด้วยแล้วก็กำลังเริ่มกลับตัววิ่งลงอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วด้วยเห็นไหมครับกราฟมันขึ้นมาถึงตรงนี้แล้วก็นิ่งเลยนะขึ้นต่อไม่ไหวชัดเจนแล้วก็เริ่มเห็นไหมครับเริ่มกลับตัวลงมาอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วนะก็น่าจะเริ่มกลับตัววิ่งลงตามภาพใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาลงนั่นเองนะครับแล้วด้วยความที่ภาพใหญ่เป็นเทรนขาลงชัดเจนเนาะแรงขายที่มีมากจากภาพใหญ่ก็น่าจะมาช่วยส่งใหกราฟปัจจุบันที่มันกำลังจะกลับตัวลงเนี่ยให้กลับตัวลงได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นไปอีกด้วยแถมเส้นสโตก็มาตัดลงในช่วงนี้แล้วก็วิ่งแต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าแรงขายน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วจริงๆน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วก็ด้วยผลตามนี้ครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงไปณตรงนี้และผลลัพธ์ที่ได้ก็จบชานะไปอย่างสวยงามครับปรบมือเลยฮะโอ้โหขอเสียงปรบมือเลยครับทุกคนขอบคุณครับ
วันนี้เราทำกำไรได้ถึง100เหรียญตามเป้าหมายที่เราวางเอาไว้ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับทุกคนขอเสียงปรบมืออีกรอบครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ เอาเรื่องนะวันนี้โอ้สวยงามนะทุกคนแรงขายเข้าเยอะเยอะจัดเลยด้วยนะทุกคนเห็นไหมมันลงมายาวๆเลยนะช่วงนี้ใช้ได้ตัวนี้ถือว่าเราวิเคราะห์ได้ดีโอเคจดบันทึกแป๊บหนึ่งนะครับโอ้เราเทรดมา9วันเรากำไรไป8นะทุกคนขาดทุนวันเดียวเองถือว่าเบรกกูดก็นี่ครับผมกำไรที่เราทำได้ทั้งหมดตอนนี้ในชาเลนจ์นี้ก็รวมแล้วทั้งหมดอยู่ที่975เหรียญกับ52เซนแล้วครับขาดอีก 9,000 เหรียญ นะฮะเราจะไปถึง 10,000 เหรียญ อีกห่างไกลความเป็นจริงมากแต่ก็ค่อยเป็นค่อยไปครับผมตรงนี้นะโอเคครับก็นี่นะอันนี้เป็นกราฟการเติบโตของพอร์ตผมนะโดยรวมก็โอ้โตสวยเลยนะทุกคน45องศาชันขึ้นยาวๆเลยนะฮะเป็นที่กูดมากๆโอเคก็เป็นการเทรดเก็บเงินซื้อบ้านของเราที่ทรหดเนาะเป้าขอ 10,000 เหรียญแรกก่อนไปถึง 10,000 เหรียญแรกเดี๋ยว10,000ที่2มันก็จะตามมาแล้ว10,000ที่3 10,000ที่4 10,000ที่5มันก็จะตามมาเราว่ากันทีละ 10,000 เหรียญก่อนค่อยๆปั้นค่อยๆปั้นก็นี่เลยเป็นผลงานโดยรวมวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามรับชมกันนะครับก่อนจากลากันไปกดซาวบอร์ดอีกสักทีนึง และเจอกันวันพรุ่งนี้ครับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมกันมากๆครับคุณนายฟันดี้ลาตีสวัสดิ์ก่อนจะลากันไปฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็สำหรับในคลิปวิดีโอนี้เพื่อนๆคนไหนที่ดูแล้วสนใจอยากจะลองเข้ามาเทรดในโอลิมเทรดนี้เหมือนกันกับผมดูบ้างเพื่อนๆสามารถที่จะสมัครสมาชิกโอลิมเทรดได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับแล้วก็คลิปนี้ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะครับทุกการลงทุนมีความเสี่ยงทุกคนควรจะศึกษาให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับนั่นหมายถึงรวมถึงถ้าเพื่อนๆสนใจอยากจะเทรดในโอลิมเทรดนี้ผมแนะนำให้เพื่อนๆเทรดเงินทดลองกันก่อนนะครับอย่าเพิ่งเทรดเงินจริงนะถ้าเพื่อนๆจะเทรดเงินจริงให้เพื่อนๆศึกษาให้ดียอมรับความเสี่ยงให้ได้ก่อนที่จะเทรดเงินจริงกันนะครับเพราะว่าในโลกของการเทรดนี้มันไม่ได้ง่ายนะครับทุกคนเราต้องศึกษาเราต้องหาความรู้ด้วยนะเราถึงจะสามารถชนะตลาดได้นะครับตามนี้เนาะ